จ้าฟ้าหญิงอามาเลียอนาคตราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์เจ้าหญิงรัชทายาทอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์กำลังจะเจริญพระชนมายุครบ 18 พรรษาในเดือนธันวาคมปีนี้ซึ่งหมายความว่าจะทรงเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและจะทรงได้รับเงินประจำตำแหน่งปีละ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐทว่าเจ้าหญิงอามาเลียหรือพระนามเต็มว่าเจ้าฟ้าหญิงคาทารีนาอามาเลียบริติชคาเมนวิกตอเรียซึ่งออกมาปฏิเสธเงินรายปีจำนวนดังกล่าวโดยตรัสว่าทรงตะขิดตะขวงใจหากจะรับเงินโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าฟ้าหญิงคาทารีนาอามาเลียทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในกษัตริย์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสำนักพระราชวังมีประกาศให้เฉลิมฉลองด้วยการประดับธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ไว้เคียงข้างธงชาติณพระราชวังเฮาส์เทนบอชเจ้าฟ้าหญิงทรงดำเนินรอยตามพระราชบิดาในการที่ทรงเลือกเข้าศึกษาแบบติดดินโดยทรงสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนธรรมดาแบบสามัญชนโดยทรงพูดได้3ภาษาคือภาษาดัชภาษาอังกฤษและสเปนเจ้าฟ้าหญิงคาทารีนาอามาเลียทรงชื่นชอบฉลองพระองค์สไตล์สมาร์ทแคชชัวร์โดยเฉพาะเดรสสีเหลืองยี่ห้อซิมเมอร์มันของออสเตรเลียที่ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษเชื่อว่ามรดกด้านสไตล์ทรงได้รับตกทอดมาจากพระมารดาสมเด็จพระราชินีมัคซิมาซึ่งตกทอดไปสู่พระคณิษฐาทั้งสองพระองค์อย่างเจ้าหญิงอเล็กเซียและเจ้าหญิงอารีแอนด้วยเช่นกัน